สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มบีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านรักการจัดห่วงจุ้ยนะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองแค่ลงมือทําค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงพืชผักสวนครัวที่ทุกบ้านปลูกแน่นอนนั่นก็คือต้นพริกนั่นเองค่ะ2ข้อผิดพลาดนะคะที่เราพบได้บ่อยสําหรับการปลูกพริกนะคะที่กระทบการเงินการทองตามหลักห่วงจุย้ยเรามา ึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาบอกว่า2ข้อผิดพลาดนั้นตรงไหนมั่งพร้อมวิธีแก้ไขค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ก่อนค่ะเราไปดูข้อผิดพลาดแรกกันเลยปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านนะคะไม่เพียงให้ความสวยงามแล้วนะคะรวมไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามและให้ผลผลิตในการกินแล้วนะคะแต่ยังมีผลกระทบต่อพลังงานของบ้านและทางการเงินของคุณด้วยนะคะตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองค่ะสําหรับพืชอย่างพริกนะคะซึ่งมีพลังงานร้อนแรงและเข้มขน้นการเลือกตำแหน่งในการปลูก เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถ้าวางผิดตําแหน่งผลกระทบอาจจะไม่ใช่เรื่องการเติบโตของพืชเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังส่งผลต่อพลังงานทางการเงินนะคะของคุณด้วยในปี2567นี้ค่ะ ค่ะซึ่งห่วงจุ้ยที่เราจะลงลึกถึงรายละเอียดก็คือห่วงจุ้ยการจัดสวนนะคะห่วงจุ้ยการจัดสวนคือศาสตร์ที่นําหลักการจัดห่วงจุ้ยมาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนเพื่อสร้างความสมดุลของพลังงานภายใน,ในและภายนอกนะคะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและความสุขแก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะหลักการสําคัญของห่วงจุ้ยการจัดสวนมีดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกคือความสมดุลของาธาตุค่ะการจัดสวนตามหลักห่วงจุ้ยนะคะจะคํานึงถึงความสมดุลของาธาตุทั้งห้า ได้แก่ดินน้ำไฟไม้และโลหะนะคะโดยเลือกใช้พืชพันธุ์สีสันต่างๆและวัสดุที่สอดคล้องกับธาตุต่างๆนั่นเองค่ะ ทิศค่ะการจัดวางองค์ประกอบในสวนเช่นต้นไม้น้ำพุหรือหินจะต้องคำนึงถึงทิศที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานบวกและป้องกันพลังงานลบนั่นเองค่ะรวมถึงพลังงานฉี่ค่ะการจัดสวนนะคะคำนึงถึงการไหลเวียนของพลังงานฉี่เป็นหลักค่ะซึ่งจะเป็นพลังงานที่สําคัญในหลักฮวงจุ้ยค่ะโดยการสร้างเส้นทางการเดินที่โปร่งโล่งจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางนะคะซึ่งตัวสิ่งกีดขวางนั้นจะขัด ขวางการไหลเวียนของพลังงานนั่นเองค่ะสีนะคะพืชแต่ละชนิดวัสดุที่มีจัดสวนนะคะมีผลดอกพลังงานโดยรวมค่ะสีแดงจะช่วยเพิ่มพลังสีเขียวจะช่วยสร้างความสงบสีขาวจะช่วยเพิ่มความบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ พลิกนะคะในมุมมองของงูงจุ้ยนะคะหมายถึงความร้อนแรงและพลังงานค่ะพริกในสวนนะคะของคุณในสายตาของฮูงจุ้ยนั้นถือเป็นพืชที่มีพลังงานที่ร้อนแรงและมีชีวิตชีวานะคะเนื่องจากความเผ็ดร้อนของพริกนั้นสื่อถึงธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นความหลงไหลและพลังงานที่ขับเคลื่อนนั่นเองค่ะความหมายและสัญ,ญลักษณ์ของพริกในทางฮวงจุ้ยนะคะอย่างแรก มีความหมายด้านพลังงานค่ะพิกเป็นตัวแทนของพลังงานที่แข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาน,นะคะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และความกระตือรือร้นนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะความหลงไหลค่ะ ความเผ็ดร้อนของพริกนะคะสามารถสื่อถึงความหลงไหลและความปัถนาซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวนั่นเองค่ะอย่างที่3มการเปลี่ยนแปลงค่ะพริกยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเติบโตเนื่องจากเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนแรงนะคะและแห้งแล้งค่ะการป้องกันค่ะในบางวัฒนธรรมพริกถูกใช้เป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้ายนั่นเองค่ะ นำพริกมาใช้ในทางงวงจุ้ยนะคะนํามาใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะการปลูกพริกนะคะไม่ว่าปลูกบุดินหรือปลูกในกระถางสามารถนําพลังงานบวกสู่พื้นที่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณที่ต้องการเพิ่มความกระตือรืนแ้นและความคิดสร้างสรรค์ค่ะการตกแตง่งการนําพริกแห้งมาตกแต่งในห้องเช่นใส่ใจกันหรือเป็นพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มความสวยงามและเสริมพลังให้กับห้องค่ะการทําอาหารการปรุงอาหารด้วยพริกนะคะเพิ่มรสชาติแล้วยังกระตุ้นพลังงานภายในร่างกายอีกด้วย นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูว่าตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะในการปลูกพิกนะคะที่ส่งผลต่อการเงินของคุณในปี2567นั้นคือตำแหน่งบริเวณใดค่ะ คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเป็นทิศที่เกี่ยวกับผู้นําและการสนับสนุนการหาทิศนี้หาอย่างไรนะคะให้หันหน้าเข้าตัวบ้านนะคะใช้เข็มทิศแล้วมองหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะซึ่งตอนตำแหน่งนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้นําการสนับสนุนคุณปลูกพลิกนะคะในทิศนี้ส่งผลต่อพลังงานที่ขัดแย้งแ,แรงกดดันที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคะรวมถึงปัญหาหนักทางการเงินที่แก้ไขไม่ออกนั่นเองค่ะซึ่งพลังงานร้อนแรงจากพลิก นะคะ ทำให้เกิดความตึงเครียดนะคะและนําไปสู่ความขัดแย้งในการตัดสินใจการสนับสนุนที่เคยมั่นคงอาจสั่นคลอนซึ่งส่งผลกระทบก่อการเงินโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดเรานะคะต้องการความมั่นคงและก็ความสมดุลรวมถึงการเงินในบริเวณนี้นะคะให้ปลูกพืชที่มีพลังงานเหมาะสมในทิศนี้เช่นไผ่หรือพืชที่เกี่ยวข้องกับความร,ร่มเย็นนะคะเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและสนับสนุนที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีปลูกพริกเพื่อเสริมหววจุ้ยนะคะความมั่ ข้างเรียกซับในปี2 5 6 7ว่าอนะคะไม่เป็นเพียงอาหารและผักสวนครัวที่น่ารับประทานเท่านั้นและใช้นะคะในเมื่ออาหารบ่อยโดยเฉพาะคนไทยนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ทางหวงจุ้ยที่ทรงพลังด้วยค่ะพริกมีสีแดงสดใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขพลังงานและความหลงไหลนั่นเองค่ะ ในทางวงจุ้ยการจัดวางพริกที่ถูกต้องคือกุญแจสําคัญนะคะแนะนํานะคะให้วางนะคะพริกในทางทิศใต้นั่นเองวิธีหาจุดของทิศใต้นะคะให้หันหน้านะคะเข้าบ้านค่ะและใช้นะคะเข็มทิศด,ดูนะคะแล้วมุมไหนที่เป็นทิศใต้นะคะคือจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพริกนะคะการปลูกพริกที่มีเชื่อมโยงกับชื่อเสียงและการยอมรับค่ะการปลูกพริกนะคะจะสามารถขยายพลังงานเหล่านี้ในชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะ และหลังจากที่เราปลูกนะคะตำแหน่งที่ได้ที่เหมาะสมในปี2567แล้วเราต้องหมั่นดูแลต้นพริกนะคะให้เจริญงอกงามดีนะคะหมั่นลดน้ํานะคะรวมถึงตัดกลิ่นอย่างระมัดระวังนะคะจะช่วยนะคะเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับส่วนของคุณนั่นเองค่ะในขณะที่คุณเก็บเกี่ยวพริกนะคะพริกไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้มื้ออาหารของคุณแต่ยังทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บ้านและส่วนของคุณด้วยค่ะการปลูกพริกนะคะในส่วนของเรานะคะ คุณสามารถควบคุมพลังของสีแดงนะคะในทางห่วงจุ้ยนะคะเพื่อปัดเป่าความรู้สึกด้านลบและส่งเสริมความรู้สึกด้านบวกในพื้นที่ของคุณ และเลียดโชคลาภเข้าสวนของคุณพิกใกล้อะไรนะคะซึ่งในวิดีโอนี้จะลงลึกถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะรวมถึงวิธีปรับหวงจุ้ยแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันเลยค่ะอย่างแรกเราต้องมารู้กันก่อนนะคะว่าพลิกนั้นมีประโยชน์อย่างไรตามหลักฮวงจุ้ยค่ะพลิกเป็นพืชที่เชื่อมโยงกับาธาตุไฟซึ่งเป็นตัวแทนของความร้อนแรงพลังงานความเจริญก้าวหน้าในหลักฮวงจุย้ยการปลูกพลิก จึงถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างพลังงานบวกดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่งคั่งและโชคลาภนั่นเองค่ะเหตุผลที่พริกเป็นที่นิยมในหลักฮวงจุ้ยคือธาตุไฟพริกเป็นพืชที่มีความร้อนแรงซึ่งสอดคล้องกับธาตุไฟซึ่งเป็นตัวแทนของวความจเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งค่ะสีแดงของพริกนะคะเป็นสีที่สื่อถึงโชคลาภและความสุขค่ะรูปทรงของพริกนะคะที่แหลมคมนะคะเปรียบเหมือนลูกศรที่ชี้ไปสู่เป้าหมาย ทำให้เกิดพลังงานที่มุ่งมั่นและเด็ดขาดนั่นเองค่ะซึ่งการปลูกพริกตามหลักคงจุ้ยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างพลังบวกและดึงดูดสิ่งดีๆแล้วนะคะปลูกพริกใกล้กับสิ่งใดแล้วนะคะจะกระทบปัญหาทางการเงินสุขภาพภายในบ้านนั่นก็คือก๊อกน้ําค่ะการปลูกพริกใกล้ต้นการปลูกพริกใกล้ก๊อกน้ํานะคะ เรามาดูกันก่อนค่ะว่าก๊อกน้ําตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเป็นอย่างไรค่ะในศาสตร์ของฮวงจุย้ยน้ําเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งค่ะเงินทองและโชคลาภดังนั้นก๊อกน้ําซึ่งเป็นจุดที่น้ําไหลเข้าออกจากบ้านจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดวางตามหลักฮวงจุย้ยหากจัดวางก๊อกน้ําได้อย่างถูกต้องจะช่วยพลังด้านการเงินรายเวียนได้ดีและนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คนในบ้านนั่นเองค่ะหลักการการจัดวางก๊อกน้ํานะคะอย่างแรกที่ควรรู้เลยควรหันเข้า หาตัวบ้านค่ะการจัดวางก๊อกน้ําให้หันเข้าตัวบ้านนะคะเปรียบเหมือนการเชิญชวนให้เงินทองไหลเข้ามาในบ้านยิ่งถ้าก๊อกน้ําอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดก็ยิ่งส่งเสริมพลังด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการให้ก๊อกน้ํา หันออกจากตัวบ้านนะคะการจัดวางก๊อกน้ําให้หันออกจากตัวบ้านเปรียบเหมือนการเปิดทางให้เงินทองไหลออกออกจากบ้านนะคะควรหลีกเลี่ยงการจัดวางก๊อกน้ําในลักษณะอย่างนี้นะคะและที่สําคัญก๊อกน้ําต้องอยู่ในสภาพดีค่ะก๊อกน้ําที่ชํารุดหรือรั่วซึมนะคะจะทําให้พลังงานด้านการเงินนั้นรั่วไหลออกไปนะคะควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วทําไมการปลูกพริกใกล้ก๊อกน้ํานั้นมี ความสําคัญมากๆนะคะตามหลักฮวงจุ้ยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเงินอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะก๊อกน้ําถือว่าเป็นแหล่งพลังงานของธาตุน้ําซึ่งต่างจากพลังงานธาตุไฟของพลิกนั่นเองค่ะการวางกระถางพลิกใกล้กล๊อกน้ําก็จะทําให้พลังงานทั้งสองนั้นขัดแยง้งส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในบ้านและส่งผลกระทบต่อโชคลาภและความสงบสุขได้ค่ะการวางไฟใกล้ธาตุน้ํามากเกินไปนะคะจะทําให้พลังงานในบ้านอ่อนแอลงนั่นเองค่ะ การวางกระถางพิกใกล้ก๊อกน้ํานะคะจะส่งผลกับการเงินที่หยุดชะงักหรือไม่ราบรื่นเพราะพลังงานที่ควรจะเสริมโชคลาบจะถูกธาตุน้ําล้างออกไปนะคะวิธีแก้ไขนะคะแก้ไขได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะวิธีแรกก็ย้ายกระถางพิกไปในตำแหน่งอื่นนะคะตำแหน่งนะคะที่แนะนำนะคะในการวางกระถางพิกนะคะรับทรัพย์รับโชคตลอดปี2567นั้นเรามาดูกันเลยค่ะ ตำแหน่งแรกนะคะที่ควรวางกระถางพริกเป็นอย่างยิ่งนะคะหลังจากที่เราย้ายแล้วนะคะเพราะกระถางนั้นสามารถย้ายได้อย่างสะดวกนั่นก็คือทิศใต้ค่ะเป็นทิศแห่งความร่ํารวยนะคะการวางกระถางพริกไว้ทางทิศใต้นะคะจะช่วยเสริมพลังด้านการเงินนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้มุมที่วางกระถางพริกเพื่อเสริมความมั่งคั่งแล้วนะคะเราต้องดูแลต้นพริกให้เจริญเติบโตดีนะคะจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับบ้านนั่นเองค่ะมันลดน้ําใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชเพื่อให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาตกแต่งต้นพริกนะคะรับทรัพย์รับโชคตลอดปี2567กันนะคะโดยที่ หลักการง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเลือกกระถางก่อนนะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนกระถางพริกใหม่นั่นเองค่ะเราก็ต้องเลือกกระถางพริกสําหรับเสริมฮวงจุ้ยทางการเงินนั้นก็ควรคํานึงถึงรูปทรงสีและก็สดุของกระถางเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของฮวงจุ้ยนะคะที่เน้นความสมดุลของพลังงานบวกนั่นเองค่ะรูปทรงที่แนะนํานะคะอย่างแรกลมนะคะสื่อถึงความสมบูรณ์และมั่งคั่งเหมาะสําหรับเสริมพลังงานด้านการเงินนั่นเองค่ะรูปทรงที่2ที่แนะนําคือรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะสื่อถึงความมั่นคงและ แข็งแรงนะคะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินนั่นเองค่ะรูปทรงที่3รูปทรงกระบอกค่ะสื่อถึงความเจริญเติบโต,ตและขยายตัวเหมาะสําหรับธุรกิจหรือการลงทุนนั่นเองค่ะสีที่แนะนํานะคะในการปลูกพริก สีแรกที่แนะนําคือสีแดงค่ะเป็นสีที่สื่อถึงความมีโชคลาภวามมังคังน,นะคะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านการเงินค่ะสีที่2คือสีทองเป็นสีของความร่ารวยและความสําเร็จนะคะช่วยเสริมสร้างพลังบวกนั่นเองค่ะสีที่3ได้แก่สีเขียวค่ะเป็นสีของความเจริญเติบโตเงินทองไหลมาเทมานั่นเองค่ะส่วนวัสดุนะคะที่แนะนําได้แก่1ค่ะดินเผาค่ะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยพืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะอย่างที่2นะคะค,คือเซรามิกมีความสวยง งามหลากหลายรูปแบบนะคะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับต้นพริกนั่นเองค่ะหลังหลังจากเราเลือกกระถางแล้วนะคะเราก็มาดูสิ่งที่ช่วยเสริมมงคลให้กับต้นพริกนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะ,ค,ะคือการเลือกเหรียญนะคะสาหรับเพิ่มพูนความมั่งคั่ังและโชคลาภนั่นเองค่ะการเลือกเหรียญเพื่อเสริมหุงจช่วยกับกระถางพริกเป็นการนําพลังงานของธาตุดินมาผสมกับ มาผสมผสานกับธาตุไฟเพื่อสร้างความสมดุลและเสริมสร้างพลังงานด้านบวกนะคะด้านความมั่นคงและโชคลาภเหรียญที่นิยมมาใช้เสริมห่วจุ้ยได้แก่เหรียญจีนโบราณเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นค เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภมีรวดลายและอักษรจีนที่เป็นมงคลค่ะเหรียญบาทเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นกันโดยเฉพาะเหรียญที่ได้รับมาจากการทําบุญหรือได้รับมาจากของขวัญน,นั่นเองค่ะรวมเหงรวมถึงนะคะเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเหรียญที่ได้รับในโอกาสพิเศษก็สามารถมาเสริมพลังบวกให้กับพลิกได้นั่นเองค่ะวิธีการใช้เหรียญน,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะฝังใต้กระถางก่อนดิน ก่อนนาดินมาปลูกใส่กระถางให้ฝังเหรียญไว้ใต้ดินเพื่อเป็นฐานรองรับพลังงานบวกนั่นเองค่ะหรือแขวนไว้ที่กิ่งพิกนะคะใช้ได้สีแดงผูกเหรียญแล้วก็แขวนไว้ที่กิ่งพิกนะคะเพื่อให้เหรียญแกว่งไปแกว่งมากระจายพลังงานนั่นเองค่ะหรือวางไว้รอบๆกระถางค่ะวางเหรียญเรียงเป็นวงกลมรอบกระถางพริกเพื่อสร้างพลังงานที่แข็งแกร่งค่ะ แค่นี้นะคะก็จะช่วยแล้วนะคะได้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูจํานวนเหรียญกันนะคะไม่มีกฎกายตัวค่ะในการใช้เหรียญกี่เหรียญแต่เชื่อกันว่าจํานวนที่เป็นเลขคู่เช่น2468เป็นเลขมงคลน,นั่นเองค่ะทิศท,ที่หันหน้าเหรียญน,นะคะควรหันด้านที่มีอักษรมงคลหรือรูปภาพที่สวยงามขึ้นด้านบนนะคะเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างอิสระนะคะและควรทําความสะอาดเหรียญเป็นประจําเพื่อรักษาความเงางามและพลังงานบวกๆของ เหรียญไว้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมมูงช่วยให้กับต้นพริกได้ดีนั่นเองค่ะข้อควรระวังนะคะหนึ่งค่ะไม่ควรใช้เหรียญที่ใช้แล้วหรือเหรียญที่ไม่สะอาดหรือมีรอยขีดข่วนนะคะซึ่งจะเหรียญพวกเหล่านี้จะส่งพลังงานลบออกมานั่นเองค่ะและอย่าลื่มดูแลต้นพริกให้แข็งแรงและสวยงามนะคะเพื่อเสริมพลังบวกในบ้านนั่นเองค่ะแล้วนะคะการเลือกตำแหน่งวางพริกในบ้านเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจนะคะเพราะะ เพราะจะส่งผลต่อพลังงานในบ้านและโชคลาภของคุณนะคะหลีกเลี่ยงนะคะการวางกระถางพลิกใกล้กอกน้ำนะว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทุกคนเข้าใจถึงวิธีการวางกระถางพลิกอย่างเหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคลนะคะการปรับแต่งฮวงจุ้ยต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรานะคะเพื่อชมคิดรับเพิ่มเติมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ